บริเวณป่าที่ผมเข้ามายืนอยู่นี้นี่ก็เป็นที่ที่ค่อนข้างจะป่าถูกฝนทำให้มีใบไม้เขียวขึ้นมาแล้วที่ใบแห้งๆก็จมลงพื้นแล้วที่อยู่ข้างๆนี่ก็ไม่ใช่ของไร้ค่านะครับป่านี้นะต้นมักแหน่งนี่อยู่ติดๆนี่มักแหน่งคืออะไรมักแหน่งก็คือพวกสมุนไพรนั่นแหละเอาไปทำเป็นยาที่เข้ากับเครื่องเทศอย่างที่เห็นอยู่นี่นี่ต้นโกธานี่ต้นโกธาก็เอาทำไม้จิ้มฟันให้กับพระธุดงค์เอาไม้โกธานี่แหละอันนี้ต้นเปื่อยนี่ต้นเปื่อยก็มันก็ออกดอกสีชมพูป่าแถวนี้นี่มันเนื่องจากว่าทางเจ้าหน้าที่อนุรักษ์เนี่ยเขาดูแลดีนะคุณเกียรติศักดิ์ก็ไม่รู้ย้ายไปไหนแล้วเขาย้ายไปอยู่หินแตกคุณเกียรติศักดิ์ก็กับคณะก็มาดูแลป่าแถวนี้กับพี่น้องแถวนี้เขาก็ไม่ค่อยอยากจะตัดไม้ทำลายป่าแล้วเขาเลิกทำแล้วทำให้ป่านี่รกขึ้นอุดมสมบูรณ์ขึ้นนี่ถ้าท่านจะมาเดินอาบป่าช่วงกลางวันนะคือไม่ร้อนมากอุ้ยสุดแสนสบายสบายมากเลยอันนี้ปีที่แล้วเราก็มากับพี่นิพนธ์นี่ต้นอันนี้เขาเรียกว่าต้นไอ้สีเสียดนะต้นสีเสียดแม่นบ่โอ้ต้นประดู่ยักษ์ไม่เลยนี่ต้นประดู่ยักษ์แหละนี่ฮะเดี๋ยววันไหนมีเวลาว่างๆก็จะเดินไปถึงจะเดินรอบภูเพชรปีนี้ยังไม่ได้เดินรอบเลย